สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอประมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บนะคะซึ่งแน่นอนว่าพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงการรับมือกับเจ้าโอมิครอนนะคะในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตค่ะซึ่งแน่นอนนะคะเราก็รู้จักเจ้าเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยมา2ปีแล้วนะคะและล่าสุดนะคะเรากำลังทั้งโลกกำลังถูกโจมตีด้วยสายพันธุ์ใหม่ก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนั่นเองนะคะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตค่ะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะเป็นหนึ่งในโรคกลุ่มเสี่ยงที่ถ้าเกิดว่าได้รับเชื้อโควิด-19 แล้วเนี่ยจะมีอาการที่ค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็มีความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ด้วยนะคะซึ่งผู้ป่วยโรคไตเนี่ยนะคะจะใช้ชีวิตอย่างไรนะคะป้องกันอย่างไรดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างนะคะกับเจ้าโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่นี้เดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยขอความรู้จากคุณหมอกันค่ะซึ่งคุณหมอที่ให้เกียรติมาให้ความรู้ในรายการในวันนี้นะคะท่านเป็นอายุรแพทย์โรคไตนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะขอต้อนรับค่ะท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนันดาประการวณิชค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากมากนะคะที่สละเวลามาวันนี้อาจารย์ก็มีประชุมด้วยนะคะอาจารย์ได้ปลีกเวลามาให้ความรู้เลยเพราะว่าเนื่องจากว่าก็เป็นหนึ่งในความกังวลใจนะคะในเรื่องของเรียกว่าเป็นความกังวลใจแล้วก็ความห่วงใยในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตค่ะอาจารย์ขาที่เรียกว่าตั้งแต่มีโควิดนี้ก็คือใช้ชีวิตยากแล้วก็อยู่ในความเสี่ยงที่มากกว่าคนธรรมดาแล้วพอมาเจอโอมิครอนอีกค่ะอาจารย์โอมิครอนนี่เห็นว่าติดง่ายขึ้นด้วยอะไรด้วยนะคะถ้าเป็นคนธรรมดาเขาก็ว่าเหมือนแบบร่างกายแข็งแรงดีถ้าติดโอมิครอนอาการก็อาจจะไม่ได้เยอะอะไรแล้วผู้ป่วยโรคไตล่ะถ้าติดโอมิครอนแล้วจะเป็นยังไงและจะมีวิธีการป้องกันและใช้ชีวิตอย่างไรบ้างกับโอมิครอนก็เลยมาขอความรู้จากอาจารย์นะคะอาจารย์คะงั้นเริ่มต้นจากอัปเดตโอมิครอนนะตอนนี้ก่อนค่ะอาจารย์คะเจ้าโอมิครอนเนี่ยก็ยังคงเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายง่ายแต่ว่าอาการน้อยอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์หรือเขาแปลงพันธุ์ไปไหนแล้วหรือเปล่าคะอาจารย์ค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ยินดีที่ได้มาพูดในรายการนี้แต่ว่าเป็นรูปแบบใหม่คือเราคุยกันออนไลน์นะคะพอดีอันนี้อยู่ในห้องคนเดียวนะคะก็เลยไม่ได้ใส่แมสอยู่ในห้องคนเดียวอัดอยู่คนเดียวนะคะก็คือตอนนี้ก็อย่างที่ทราบว่าสายพันธุ์ของโควิดซาร์โควีเนี่ยก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆตั้งแต่สายพันธุ์อัลฟาเบต้าเดลต้าแล้วก็มาล่าสุดก็คือโอมิครอนซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็น่าจะเป็นสายพันธุ์หลักที่ครองเมืองครองโลกอยู่นะคะแล้วก็ในประเทศไทยก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแน่นอนที่ว่าต้องกระทบทุกคนรวมทั้งคนไข้โรคไตด้วยแต่ถ้าเทียบความรุนแรงกับสายพันธุ์เดิมเนี่ยก็ถือว่าความรุนแรงก็น้อยลงนะคะเพราะมีหลายๆคนที่ติดแล้วเนี่ยก็อาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาบางคนไม่มีอาการด้วยซ้ำส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราได้รับวัคซีนกันเยอะแล้วด้วยนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 เนี่ยได้ดีขึ้นนะคะแต่ยังไงก็ตามคนไข้โรคไตเนี่ยเราถือว่าเป็น1ใน7กลุ่มเสี่ยงที่พอถ้าติดขึ้นมาแล้วก็จะมีอัตราภาวะแทรกซ้อนอัตราตายสูงขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับเดลต้าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผู้ป่วยไตเนี่ยตายเพิ่มขึ้นตายมากกว่าคนอื่นเนี่ย 30% เลยนะคะคือ1ใน3เนี่ยก็จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นคนไข้จะล้มตายกันเยอะมากคนไข้โรคไตที่ฟอกอยู่เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยคนไข้โรคไตเริ่มเป็นโอไมครอนกันเยอะมากขึ้นนะคะแต่ว่าความรุนแรงก็ยังไม่ได้มากมายตอนนี้ก็คือจากที่คุยกับคุณธนพลซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมเพื่อนโรคไตเนี่ยรับโทรศัพท์ทุกวันเลยค่ะหาเตียงให้คนไข้โรคไตทุกวันเพราะฉะนั้นมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ความรุนแรงเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับรุนแรงเท่ากับช่วงเดลต้าระบาดค่ะพูดง่ายๆก็คือว่า เขาก็ยังคงติดเชื้อได้ง่ายมากเป็นโอมิครอนแต่ว่าในกลุ่มแม้กระทั่งกลุ่มผู้ป่วยโรคไตอาการเขาก็ไม่ได้หนักมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสบายใจระดับนึงถ้าเทียบกับเดลต้าค่ะนะ
คะก็แต่ว่าตอนนี้แต่ว่าก็อย่าคืออย่าประมาทเพราะว่าพอด้วยเรคาวาก็มไม่อยากให้ประมาทครับคเพรา่ะะว่าคนที่โรคไตเนี่ยภูมิอ่อนแอนะคะอแลื้วก็เสียมชีวิตง่ายมีโอกาสที่จะลงปอดเยอะนะคะค่ะอาจารย์คะขอความรู้อาจารย์หน่อยค่ะว่าค่ะทคำือไมรัฐบาลเราลดค่ะแล้วค่ะค่ะอาจารย์โทษทีค่ะอาจารย์อธิบายก่ไอมน่เกป็็นไไรด้ค่ะคน่้ะำจิ้มต่อเลยค่ะเอาคน่้ะำจิ้มต่อเลยค่ะค่ะก็คือจุ๊จิ๋มแค่อยากขอความรู้เรื่องว่าทําไมผู้ป่วยโรคไตอะค่ะอาจารย์พอติดโควิดแล้วอะทําไมถึงเสี่ยงอาการหนักแล้วเสียชีวิตคะอาจารย์คือไม่ใช่เฉพาะโควิดนะคะคนไข้โรคไตติดเชื้ออะไรก็จะอ๋อหนักกว่าคนอื่นเพราะว่าภูมิคุ้มกันทั้งระบบเซลล์ภูมิคุ้มกันทั้งระบบน้ําเหลืองเนี่ยขึ้นไม่ดีเท่าคนปกตินะคะถือว่าเป็นอ่อนภาวะอ่อนอิมมูนอย่างรุนแรงอันหนึ่งนะคะอ๋เวลาฉีดวัคซีนแอนติบอดีก็ไม่ค่อยขึ้นอ๋ออย่างฉีดวัคซีนตับอักเสบบีอ่ะแทนที่คนทั่วไปฉีด016คือ3เข็มที่เริ่มต้น1เดือนแล้วก็6เดือนแต่คนไข้โรคไตเนี่ยต้องฉีดดับเบิลนะคะคือ2เข็มแล้วก็ต้อง4ครั้งเพราะว่ากว่าจะบูสต์ภูมิขึ้นมาแล้วพอไม่ถึงปีภูมิก็ตกนะฮะอันนี้เป็นอันที่พิสูจน์ว่าคนไข้โรคไตเนี่ยภูมิไม่ค่อยดีภูมิสร้างภูมิช้ายากด้วยวัคซีนโควิดเนี่ยคนไข้โรคไตก็อาจจะต้องเพิ่มมากกว่าคนอื่น2เท่าได้ซ้ำเพราะว่าตอนนี้พอดีตัวเองกำลังทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิคุ้มกันในคนไข้โควิดอยู่นะคะกำลังรวบรวมข้อมูลแต่เท่าที่ดูมาเนี่ยภูมิขึ้นน้อยนะคะเทียบกับคนปกติเนี่ยภูมิขึ้นน้อยเพราะฉะนั้นทางสมาคมแพทย์ต่างๆก็เลยออกเป็นไกด์ไลน์ว่าคนไข้โรคไตที่ฟอกไตหรือแม้แต่ปลูกถ่ายไตเนี่ยต้องได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นอาจจะ4-5เข็มได้ซ้ำนะคะเพราะว่า3เข็มเท่าคนปกติเนี่ยไม่พอแน่นอนบุคลากรทางแพทย์ได้4ใช่ไหมคะค่ะคุ้มกันบกพร่องพวกนี้อาจจะต้อง5ได้ซ้ำนะคะคือฉีดเพิ่มขึ้นไปเพื่อให้เมนเทนระดับภูมิให้สูงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะรับมือกับเชื้อโดยเฉพาะเชื้อโอไมครอนได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ฉีดเท่ากับคนปกติค่ะต้องฉีดเพิ่มนะคะพออาจารย์อธิบายเรื่องของภูมิที่เขามีน้อยกว่านึกออกเลยแล้วก็อาจารย์ยกตัวอย่างคือภูมิของไวรัสตับอักเสบใช่ไหมคะที่ต้องใช่ดับเบิลก็เลยโอ้โควิดนั้นโควิดก็อาจจะต้องจำเป็นเหมือนกันตอนนี้ล่าสุดที่เขาประกาศก็คือเข็มที่4อันนี้จะเป็นในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แล้วคก็่ะกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวนั่นก็คือรวใมช่ถึงผูค้่ปะ่วยโรคไตด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่คิดว่าในอนาคตเข็มสี่เนี่ยของประชาชนก็น่าจะออกมาเร็วๆนี้เพียงแต่เขา priority ก่อนเท่านั้นเองว่าคนที่จำเป็นก็ไปก่อนเดี๋ยวถ้ากลุ่มนี้หมดแล้วก็จะเป็นประชาชนทั่วไปที่ได้รับเพิ่มเข้ามานะคะงั้นทางรายการขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับทุกครอบครัวสำหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะที่ได้ทราบข่าวแล้วเนี่ยอยากจะให้พาผู้ป่วยโรคไตหรือผู้ที่เป็นเข็มสามก่อนนะคะใช่ตอนคน่ีะ้เป็นเข็มสามให้รีบไปฉีดเพราะว่าอาจารย์บอกแล้วว่าเนื่องจากว่าภูมิของกลุ่มนี้แม้กระถูกกระตุ้นแล้วก็ยังไม่ได้ขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นตามเวลาเท่าไหร่กระตุ้นวันไหนให้รีบพาไปฉีดตามเวลาที่คุณหมอได้กำหนดแล้วก็แนะนำนะคะเรื่องของวัคซีนจำเป็นแน่ๆในกลุ่มโรคไตแต่ว่าบางคนก็ยังกังวลใจมีไหมคะอาจารย์ที่ยังกลัวไม่กล้าไปฉีดวัคซมีนค่ะนะคมีะบางคนเนี่ยแต่น้อยมากคือบอกว่าฉันเป็นโรคไตกลัวมากเลยฉีดแล้วจะเป็นอะไรไปก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะคะเป็นโรคไตยิ่งต้องฉีดเพราะว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดกลุ่มโรคที่จะต้องฉีดนะคะก็เลยต้องพยายามทำความเข้าใจให้กับคนไข้นะคะแต่บางคนเขาก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมฉีดด้วยซ้ำไปอะคะก็อันนี้ก็ยากเหมือนกันในการที่จะให้โน้มน้าวหรือว่าสร้างความเชื่อมั่นนั่นนะคะแต่ก็เป็นส่วนน้อยค่ะส่วนใหญ่ของประชาชนก็จะมั่นใจแล้วก็ไปฉีดนะคะงั้นอยากให้อาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับใครที่เหมือนครอบครัวผู้ป่วยโรคไตที่ตอนนี้อาจจะกำลังชมรายการอยู่แล้วก็อาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะยังไม่ยอมไปยอมฉีดวัคซีนค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยให้ความรู้หน่อยค่ะก็คือว่าอยากจะให้ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงนะคะแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้เนี่ยไปรับการฉีดวัคซีนซะให้ครบนะคะตามที่รัฐบาลกําหนดนะคะเพราะว่าตอนนี้วัคซีนก็ไม่ได้หายากแล้วแล้วก็มีหน่วยงานรัฐบาลหลายๆหน่วยที่เปิดให้ walk in หรือแม้แต่เปิดให้ลงทะเบียนเข้าไปฉีดรับการฉีดได้นะคะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเองและคนที่อยู่รอบข้างด้วยเพราะว่าคนญาติพี่น้องที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราไปฉีดเนี่ยนะคะเราก็จะไม่เอาเชื้อไปให้กับคนที่เป็นคนอ่อนแอใช่ไหมคะคนอ่อนแอก็ต้องคือทุกคนก็ต้องได้รับการฉีดอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ขอให้มีความมั่นใจว่ามันช่วยป้องกันโรคถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ป้องกันติดได้ 100% แต่อย่างน้อยถ้าเราติดเนี่ยเราก็จะไม่ป่วยหนักหรือต้องเข้า ICU หรือใช้เครื่องช่วยหายใจนะคะจะลดอุบัติการไปได้เยอะ
ค่ะแล้วก็จริงๆที่อาจารย์บอกนี้สำคัญมากก็คือไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ป่วยเท่านั้นนะคะที่ต้องไปรับการฉีดวัคซีนผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวก็เป็นอีกคนสำคัญที่อาจจะพาเชื้อเข้ามาบ้านได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดเหมือนกันนะคะก็เห็นว่าก็จะเขาก็จะมีให้สำหรับคนที่พาผู้ป่วยหรือคนในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดผู้ป่วยก็สามารถได้รับวัคซีนเป็น priority แรกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะคะก็อย่างที่บอกก็คือรายการก็อยากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงแบบเช่นผู้ป่วยโรคไตอันนี้อยากให้มากระตุ้นภูมินะคะได้รับวัคซีนจริงๆเพราะอาจารย์บอกแล้วว่าภูมิของพวกท่านเนี่ยจะต่ำมากๆเลยนะคะขนาดกระตุ้นด้วยวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ยังต้องเพิ่มเป็น2เท่าของคนปกติถึงจะขึ้นหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าแบบอย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะอยากให้มาฉีดวัคซีนกันนะคะแล้วเรื่องของการฉีดวัคซีนค่ะอาจารย์ขาผู้ป่วยโรคไตเนี่ยรับประทานยาหลายอย่างมากเลยนะคะต้องมีการวางแผนหรือว่าต้องลดยาหรือทำอะไรก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนไหมคะอาจารย์หรือว่าสามารถฉีดได้เลยคะจริงๆถ้าเกิดมันไม่ใช่ยากดภูมิขนาดสูงเนี่ยก็สามารถที่จะทานยาไปได้เลยนะคะแต่ก็มีผู้แนะนำเหมือนกันว่าถ้าทานยากดภูมิขนาดสูงอาจจะหยุดก่อนช่วงสัก 3-4 วันไอ้ช่วงที่ก่อนที่จะรับวัคซีนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถึงจะหยุดหรือจะอะไรภูมิก็จะขึ้นค่อนข้างน้อยนะคะก็อาจจะต้องมีการฉีดกระตุ้นเพิ่มในระยะเวลาที่สั้นลงนะคะจริงๆในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ค่อยได้เช็คระดับภูมินะคะเหมือนไทยเราเช็คบ่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีที่ที่ให้เช็คระดับภูมิก็อาจจะแนะนำให้ไปลองตรวจดูว่าภูมิมันขึ้นเท่าไหร่นะคะซึ่งระดับภูมิเนี่ยมันก็จะมีอยู่2อย่างคือระดับของแอนติบอดีที่เป็น IgG ที่เราเรียกว่า Antispike RBD IgG นะคะที่เป็นหมื่นยูนิตอะไรอย่างเงี้ยที่เราตรวจกันทั่วไปอีกอันนึงก็จะเป็น neutralizing antibody หรือ NT ซึ่งการตรวจที่ดีก็ควรจะตรวจทั้ง2อันเพราะว่า neutralizing antibody เนี่ยมันจะช่วยบอกได้ว่าภูมิที่ขึ้นอยู่เนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะไปยับยั้งเชื้อไวรัสได้กี่เปอร์เซ็นต์เพราะบางทีเราคิดว่าภูมิมันสูงเยอะแต่หน้าที่ของมันก็คือตัว neutralizing เนี่ยมันไม่ได้เวิร์กก็ได้นะคะก็อาจจะแต่ว่าราคาก็อาจจะต้องเสียเพิ่มขึ้นนะคะค่าใช้จ่ายมีเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นเท่าไหร่คือถ้าเกิดมีออปชันถ้าเราสามารถที่จะจ่ายได้เช็คได้ก็ไปเช็คแต่อันนี้ไม่ได้จำเป็นไม่ได้เน้นนะคะเพราะว่าในต่างประเทศก็ไม่ได้ทำกันนะคะแต่ว่าถ้าทำได้ก็อาจจะทำได้ก็โอเคจะได้ทราบนะคะว่าเพราะอาจารย์บอกว่าในกลุ่มนี้มันไม่ค่อยขึ้นจะได้รู้ว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะคะเพราะที่อาจจะไม่ค่อยขึ้นก็ได้เพราะว่าเป็นกลุ่มที่มีโรคประจำตัวแล้วภูมิค่อนข้างต่ำนะคะถึงแม้จะได้รับเพราะฉะนั้นก็ต้องเน้นเรื่องการป้องกันอยู่เช่นเดิมนะคะเช่นการจะต้องสวมแมสตลอดเวลาหรือว่าเช็ดมือหรือรักษาระยะห่างจริงระยะห่างเนี่ยสำคัญมากปัจจุบันเนี่ยยังดีนะคะคือมีการตรวจแอนติเจนเทสคิทก็คือ ATK เพราะฉะนั้นถ้าเราจำเป็นที่จะต้องไปในคนหมู่มากหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นวัฒนธรรมอะไรอย่างหนึ่งที่เรียกว่า ATK first นะคะถึงแม้ว่า ATK จะไม่ได้ลดความเสี่ยง 100% เพราะว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงฟักตัวแต่ว่ามันก็ช่วยลดได้เยอะนะคะอย่างน้อยก็คือมีความปลอดภัยระดับนึงว่ากลุ่มคนที่มารวมกันเนี่ยได้ผ่านการตรวจคัดกรองที่มีความไวพอสมควรนะคะเพราะแม้แต่สายการบินบางอย่างที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ต้องการว่าต้องเป็น PCR ทุกสายการบินATK เขาก็ยอมรับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นถ้าเกิดกรณีว่าต้องมาชุมนุมหมู่มากมีปาร์ตี้หรือมีอะไรที่มันจำเป็นมีงานใหญ่ๆพิธีอะไรที่จะต้องมารวมกันที่เราต้องไปนะคะถ้าเกิดผู้ร่วมงานหรือผู้ออร์แกไนเซอร์ที่จัดงานเขาเน้นว่ามีการตรวจแอนติเจนเทสคิทก่อนเข้าก็จะปลอดภัยขึ้นนะคะนอกจากนั้นถ้าไม่จำเป็นเราก็อย่าไปร่วมงานพวกนั้นโดยเฉพาะคนไข้ไตซึ่งเป็นภูมิอ่อนแออยู่แล้วนะคะแต่คนไข้ไตก็ส่วนหนึ่งชีวิตก็ต้องผูกกับการที่จะต้องเดินทางไปฟอกเลือดแล้วเดี๋ยวจะเน้นในประเด็นนี้มากกว่าค่ะว่าการดูแลในส่วนฟอกเลือดเป็นยังไงค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าโดยส่วนรวมในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตก็ยังสามารถใช้มาตรการ new normal ปกติก็ป้องกันได้ไม่ต้องมีอะไรพิเศษที่ต้องใส่ถุงมือต้องใส่อะไรไม่ต้องขนาดนั้นค่ะก็เพียงแต่ว่าระวังให้คิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่จะติดเชื้อหรือเป็นพาหะของเชื้อได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราสวมแมสรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ได้รับวัคซีนแล้วอะไรเงี้ยอย่าไปที่คนหมู่มากโดยไม่จำเป็นเนี่ยก็ป้องกันไปได้เยอะเลยนะคะได้ค่ะก็คือยังคงใช้มาตรการ new normal แบบที่ปกติที่พวกเราใช้ได้นะที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำในกลุ่มโรคผู้ป่วยโรคไตก็ยังสามารถใช้ได้แล้วก็มีประสิทธิภาพกระทรวงแนะนำก็มีประโยชน์แล้วก็ดีมากๆอยู่แล้วนะคะค่ะทีนี้มาถึงที่อาจารย์จะเน้นย้ำก็คือในเรื่องของ
ผู้ป่วยในกลุ่มที่ต้องเข้าสู่ภาวะเรื่องของการเดินทางไปฟอกเลือดล้างไตเป็นประจำอย่างนี้มีมาตรการแล้วก็จะต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะอาจารย์คะคือผู้ป่วยที่ต้องไปฟอกเลือดตามศูนย์ไตเทียมหรือโรงพยาบาลเนี่ยเขาต้องเดินทางออกจากบ้านสัปดาห์ละ3ครั้งใช่ไหมครับเป็นกิจวัตรฉะนั้นอันดับหนึ่งถ้าเขาเดินทางได้อยากจะให้ไปรถสาธารณะให้น้อยที่สุดนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่ารถสาธารณะเนี่ยมีอัตราการติดเชื้อมากแค่ไหนนะคะแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องขึ้นรถสาธารณะก็ต้องใส่แมสอย่างกระชับอย่างป้องกันอย่างดีนะคะแล้วก็เช็ดมือล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ด้วยแต่ถ้าไปรถส่วนตัวได้จะดีที่สุดนะคะแล้วก็เมื่อเข้าไปถึงที่ฟอกเลือดเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการคัดกรองนะคะวัดอุณหภูมิล้างมือเช็ดมือนะคะแล้วก็มีการรักษาระยะห่างนะคะแล้วก็ระหว่างที่อยู่ในศูนย์เนี่ยก็ไม่ควรที่จะรับประทานอะไรคือทานอาหารไปให้เสร็จก่อนหรือว่าฟอกเสร็จแล้วค่อยออกมาทานเพราะการที่เราเปิดปากทานอาหารเราก็ไม่รู้ว่าคนรอบข้างเนี่ยเป็นติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะคะใส่แมสก์ที่ดีก็ควรจะใส่เฟซชิลก็จะดีมากเพราะว่ากระบวนการที่เจ้าหน้าที่จะต้องมาแทงเข็มมาให้การพยาบาลเราเนี่ยก็สัมผัสใกล้ชิดเนี่ยเราก็ปิดไว้แล้วก็ใส่เฟซชิลด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะเน้นเรื่องการรับประทานอาหารในศูนย์นะคะอย่าก็อดไว้นิดนึงคือถ้าหิวจริงๆก็อาจจะรีบเปิดแมสทานแล้วก็รีบปิดนะคะเพราะตอนนี้หลายๆศูนย์ก็จะไม่แนะนำให้คนไข้รับประทานอาหารระหว่างฟอกเลือดในขณะที่ในช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยนะคะเพราะว่าการเปิดแมสนี่ก็เป็นอันที่ความเสี่ยงอันนึงกับคนไข้กลุ่มนี้นะคะเพราะเขาไม่ใช่คนปกติทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปช่วงจังหวะนั้นคนอาจจะถอดแมสพร้อมๆกันหลายๆคนก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะใช่ค่ะค่ะเป็นไปได้ก็ฟอกเลือดให้เสร็จแล้วก็ออกมาทานเอาท์ดอร์ข้างนอกที่ไม่ได้อยู่ในศูนย์อะไรน่าจะปลอดภัยกว่าใช่หรือกลับไปทานที่บ้านดีกว่านะคะส่วนคนไข้อีกกลุ่มนึงก็คือคนไข้ที่ล้างทางหน้าท้องอันนี้ความเสี่ยงก็จะน้อยเพราะว่าเขาจะอยู่ที่บ้านทำเองไม่ต้องเดินทางมาที่ศูนย์ฟอกเลือดใช่ไหมคะการที่จะพบปะใกล้ชิดสนิทติดกับใครก็คือคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเสี่ยงก็เสี่ยงกับคนในครอบครัวไม่ต้องมาเสี่ยงกับเพื่อนร่วมฟอกหรือเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เขาให้บริการอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงอีกอันหนึ่งของทั้งคู่นะคะก็คือจะน้อยกว่าคนไข้ที่มาฟอกเลือดนะคะแต่ก็คือยังสามารถเดินทางไปได้หมายถึงว่าการกระบวนการการรักษาหรือการพบคุณหมอในช่วงนี้ก็สามารถไปได้ตามปกติแล้วไม่ได้มีมาตรการที่ให้ติดต่อทางโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์หมายถึงว่าติดโรคทางโทรศัพท์ไม่ใช่หมายถึงว่าปัจจุบันนี้ค่ะยังคงเดินทางไปโรงพยาบาลไปพบคุณหมอได้ตามนัดอะไรได้มาได้ค่ะก็ควรจะมานะคะคือบางทีคนไข้กลัวแล้วก็ไม่มาหาหมอเลย6เดือนเลือดก็ไม่ได้เจาะผลเลือดก็ไม่ทราบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นข้อเสียไปบางทีเรากลัวจนเกินไปจนละเลยแล้วก็ไม่ได้รับการรักษาในโรคประจำของเราอะนะคะดังนั้นถ้าเราดูแลป้องกันตัวเองดีได้คือตอนนั้นสมัยแรกๆคนยังไม่ได้รับวัคซีนก็โอเคมันก็กลัวก็คือปิดไม่มาโรงพยาบาลโรงพยาบาลแบบลดอะไรอย่างเงี้ยการบริการแต่ตอนนี้คนได้รับวัคซีนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็การที่มันก็มีผลเสียถ้าเขาไม่ได้มาเจาะเลือดเป็นเวลานานๆมากๆเลยอย่างเงี้ยก็ควรจะสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามความเหมาะสมแต่ปัจจุบันมันก็ทางโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเขาก็ปรับระบบให้เข้ากับ new normal นะคะมีการตรวจทางเทเลเมดิซีนมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะให้คนมาเจาะเลือดที่บ้านไปส่งที่อะไรอย่างเงี้ยก็ปรับไปได้นะคะดูตามบริบทของแต่ละคนมีแต่ละสถานการณ์ไปค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานพยาบาลไหนคุณหมอนัดให้มาช่วงนี้ก็อยากให้มานะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเกิดว่าห่างไปนานๆก็มาได้นะคะถ้าเกิดยกเว้นแต่ว่าเขาสามารถที่จะเข้ากับคุณหมอได้ทางเทเลเมดิซีนมีคนมาเจาะเลือดให้ที่บ้านมีอะไรที่เขาสามารถปรับเปลี่ยนไปได้แต่ไอ้ที่ไม่มาเลยไม่มาเลยไม่มาอะไรเลยอย่างเงี้ยนะคะที่พูดถึงค่ะนั้นต้องเช็คกับคุณหมอดีๆเรียกว่าต้องยังคงติดต่อกับคุณหมอตลอดนะคะส่งข่าวไปอย่าทิ้งคุณหมอไปนานคุณหมอก็คิดถึงและเป็นห่วงนะคะใช่ค่ะเพราะผู้ป่วยโรคไตเราทุกคนเป็นห่วงมากจริงๆในช่วงนี้นะคะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่แอลกอฮอล์ขาดตลาดตอนนั้นเป็นห่วงมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นคือเรื่องความขาดแคลนของอุปกรณ์ป้องกันตัวชุดป้องกันตนเองก็ลดลงนะคะการผลิตหน้ากากอนามัยแอลกอฮอล์อะไรนี้ก็ไม่ค่อยขาดแคลนแล้วทุกคนก็มีวัคซีนในตัวมีภูมิในตัวมีอุปกรณ์พร้อมพรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคดีขึ้นมีอุปกรณ์ตรวจได้ไวขึ้นมี
การยอมรับ ATK มาใช้นะคะเพราะฉะนั้นการตรวจก็ว่องไวขึ้นการมันก็สถานการณ์เรารับมือได้ดีขึ้นนะคะอาจารย์คะทีนี้ถ้ากรณีที่กลุ่มผู้ป่วยโรคไตค่ะอาจารย์ไปสัมผัสหมายถึงว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงและไปแบบคนใกล้ชิดเป็นหรือว่าเริ่มตรวจแล้วเจอว่าเป็นอย่างนี้ต้องไปพบคุณหมอหรือแอดมิททุกเคสไหมคะเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงคือถ้าสมมติว่าสัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงนะคะก็ต้องทำตามอย่างที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำค่ะก็คือตรวจ ATK ทุก3วันแล้วก็กักตัว10วันนะคะแต่ในกรณีที่ตรวจเจอเลยว่าโพซิทีฟด้วย ATK เนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะก็คอนเฟิร์มด้วย PCR นะคะถ้าเป็นคนไข้โรคไตโดยมากมักจะต้องแอดมิดนะคะไม่ว่าจะเป็นฮอสพิทอลหรือในโรงพยาบาลนี่ในฮอสพิทอลก็ต้องติดต่อดูว่าที่นั่นนะเขามีรถรับส่งไปศูนย์ฟอกเลือดไหมนะคะเพราะว่าเขาจะต้องไม่ใช่คนปกติที่จะอยู่ในห้องได้10วันเขาจะต้องออกไป3ครั้งนะคะถ้าอยู่ในโรงพยาบาลได้แล้วโรงพยาบาลนั้นรับฟอกเลือดของไข้โควิดก็โชคดีไปจบไปก็คืออยู่ในสถานพยาบาลเดียวกันแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะต้องอยู่ฮอสพิทอลเนี่ยก็จะต้องมีการประสานกับฮอสพิทอลว่าเขาสามารถที่จะมีรถรับส่งไปยังศูนย์ฟอกเลือดปัจจุบันก็จะมีศูนย์ฟอกเลือดหลายศูนย์ซึ่งเขารับคนไข้โควิดเนี่ยนะคะก็ต้องประสานงานกันโดยอย่างที่เรียนให้ทราบว่าอย่างคุณธนพลเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือมากเลยนะคะเป็นแกนกลางซึ่งคุณธนพลเป็นคนไข้ที่ปลูกถ่ายไตมาแล้วแล้วก็เป็นนายกสมาคมเพื่อนโรคไตช่วยหาที่แอดมิดช่วยหาที่ฟอกทั้งสนับสนุนเงินกับสำหรับคนไข้ที่แมนด้วยนะคะก็เป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ดีมากเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มพิเศษจริงๆที่เขาต้องออกไปฟอกเลือด3ครั้งไม่ได้อยู่กับบ้านเฉยๆหรืออยู่กับที่โรงพยาบาลเฉยๆนะคะค่ะพออาจารย์พูดประเด็นนี้ก็เลยแบบนึกขึ้นได้ว่าบอกให้กักตัวกลุ่มนี้ก็ต้อง3วันก็ต้องออกอยู่ดีเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องออกถึงเขาจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัว10วัน14วันก็ตามแต่ว่าก็ต้องออกทุก3วันเพราะฉะนั้นต้องเป็นกลุ่มพิเศษเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าแต่ว่ามีทางสมาคมเพื่อนโรคไตนะคะที่อาจารย์บอกคอยซัพพอร์ตทั้งให้ข้อมูลความรู้ถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่มีปัญหาในเรื่องของความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคไตก็น่าจะสามารถเซิร์ชข้อมูลไปนะคะติดต่อไปที่ทางสมาคมเพื่อนโรคไตได้นะคะเซิร์ช Google นะคะแล้วก็ดูในเพจอะไรก็ตามเพราะว่าคุณธนพลก็อย่างอาจารย์บอกคือเขาก็ช่วยดูแลได้เยี่ยมมากๆเลยนะคะได้ตัวมากๆเลยค่ะสมาคมนี้ค่ะช่วยเพื่อนโรคไตจริงๆเพื่อนโรคไตจริงๆนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสงสัยอะไรแพทย์ประจำตัวที่ดูแลโรคไตเคสไตของตัวเองน่าจะเป็นผู้ที่ให้คำตอบแล้วคุณหมอที่ก็ลองปรึกษาคุณหมอประจำตัวด้วยว่าอย่างน้อยผู้ป่วยแต่ละท่านน่าจะมีต้นสังกัดอยู่นะคะว่ามาจากโรงพยาบาลไหนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องกลับไปที่ตรงนั้นเพราะว่า1เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะโควิดในคนไข้โรคไตเนี่ยอาจจะมีอาการที่คืบหน้าไปเยอะได้อันที่2ก็ต้องการศูนย์ฟอกเลือดเฉพาะด้วยนะคะใช่เลยค่ะลืมนึกถึงศูนย์ฟอกเลือดเลยค่ะอาจารย์พอบอกฮอสพิทอลก็อ๋อคิดว่าไปนอนอยู่ฮอสพิทอลแต่อ้าวไม่ต้องออกมาฟอกเลือดอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกๆ3วันแล้วกลุ่มนี้นะคะคนปกติเนี่ย10วันเคลียร์เชื้อไวรัสได้เท่าที่พบมาคนไข้โรคไตเนี่ย20วันบางทียังเคลียร์เชื้อไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถึงเป็นไกด์ไลน์หรือคำแนะนำว่าพวกที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องเนี่ยต้องกัก20วันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย20วันบางทีก็ยังไม่หายนะคะคือบางทีคิดว่าไปตรวจแล้วเจอเป็นซากเชื้อแต่ด้วยอัตราค่าเขาเรียกว่าค่า CT ratio อะค่ะมันก็ยังต่ำอยู่ก็แสดงว่าเชื้อยังเยอะอยู่ก็แสดงว่าเขายังมีเชื้อจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่จะเคลียร์เชื้อเนี่ยก็นานกว่าคนทั่วไปด้วยกันบางทีเป็นเดือนเลยนะคะโหนี่ก็เป็นลักษณะจำเพาะของเคสผู้ป่วยโรคไตจริงๆเลยนะคะเรียกว่าวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยค่ะอาจารย์ครอบคลุมแล้วก็ครบในหลายๆด้านที่อันนี้จากประสบการณ์ที่ดูคนไข้กลุ่มนี้มาพอสมควรด้วยนะคะเพราะว่าช่วงที่เดลต้าระบาดเนี่ยเยอะมากเลยนะคะเยอะมากแล้วก็อัตราเสียชีวิตสูงมากเสียคนไข้ไปหลายคนเลยนะคะก็เลยไม่อยากให้มาเกิดอีกนะคะก็จะพยายามผลักดันให้คนไข้ทุกคนได้รับวัคซีนทุกคนนะคะตามที่รัฐบาลกำหนดบางคนก็ไม่ยอมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นส่วนน้อยนะคะตอนหลังคนไข้ก็จะยอมแล้วช่วงแรกๆหาวัคซีนยากแต่ตอนนี้ก็โอเคละรัฐบาลจัดสรรให้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะคะก็จะพยายามเหลือแต่ความสมัครใจอะไรของคนไข้เท่านั้นเองนะคะที่สามารถที่จะไปรับการฉีดวัคซีนได้หรือไม่นะคะค่ะ
ก็วันนี้เรียกว่าได้ข้อมูลครบถ้วนหมดเลยค่ะอาจารย์ได้ทราบในหลายๆมุมที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็คาดไม่ถึงสำหรับการดูแลและใช้ชีวิตของผู้ป่วยโรคไตในช่วงโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นว่าการเสี่ยงสัมผัสเชื้อหรือแม้กระทั่งติดเชื้อแล้วต้องดูแลตัวเองยังไงต้องเจออะไรบ้างวันนี้ครบถ้วนมากๆขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือสิ่งที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงโควิด -19 ในช่วงนี้สำหรับผู้ป่วยโรคไตและครอบครัวของผู้ป่วยโรคไตนะคะพอมาคุยกันในรายละเอียดเลยได้รู้ว่าในกลุ่มของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยก็มีรายละเอียดของการที่เวลาเสี่ยงสัมผัสเชื้อหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็มากกว่าคนธรรมดาเพราะว่าก็ต้องออกไปข้างนอกรวมถึงถ้าเกิดว่าติดเชื้อมาแล้วเนี่ยเข้าอยู่ฮอสพิทอลหรือว่าเข้าโรงพยาบาลก็ต้องมีช่วงของเวลาของการที่จะต้องดูแลมากเป็นพิเศษมีการฟอกเลือดล้างไตเป็นระยะด้วยนะคะและที่สำคัญที่อาจารย์บอกก็คือว่าการรักษาหรือว่าการจัดการเชื้อของในเคสผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีระยะยาวมากกว่าคนปกติด้วยเนื่องด้วยว่าภูมิต้านทานในร่างกายนั้นค่อนข้างต่ำสุดท้ายแล้วอย่างที่อาจารย์ฝากบอกก็คืออยากให้ทุกคนนะคะที่เป็นผู้ป่วยโรคไตและครอบครัวของผู้ป่วยโรคไตเนี่ยดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็ฉีดวัคซีนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ลดความรุนแรงของเชื้อนะคะแล้วก็ใช้มาตรการในการป้องกันการติดเชื้อของทางกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาแนะนำเพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันได้แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจะเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นประจำนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ